ลมยาไม่ได้เพราะว่าน้องอ่ะเล็กเกินไปใช่เหมือนเขาก็เหมือนคนต้องรอให้แบบแข็งแรงกว่านี้ก่อนอาจจะได้เจอคุณหมอเนาะจะได้ถามรายละเอียดจำได้ไหมนี่ไงลิ้นเป็นแผลเป็นแผลข้างทาฟ้าใสคะคนนี้คือฟ้าขุ่นนะลูกฟ้าหม่นอันนี้ฟ้าหม่นค่ะอันนี้ฟ้าหมองค่ะจะเปิดประตูออกไปไม่ได้อ่ะคุณฟ้าค่ะคือตาเขาแน่เลยตาเขาใสมากเลยอ่ะลูกช้างฟ้าใสใช่ครับแล้วก็ทำแผลฉีดยาอะไรเงี้ยนะครับเจ็บไหมก็มีบ้างเพราะต้องขูดแผลต้องอะไรด้วยครับต้องล้วงขูดเราเอาเนื้อที่ตายออกไปใช่ครับทุกวันครับแล้วก็เตรียมถ้าตะล้างใช่ครับค่ะน้องนี่จะมีโอกาสเดินได้เดินได้แต่ต้องมีรองเท้าเทียมช่วยครับคือเท่ากับตอนนี้น้องไม่มีหายไปจากเท้าเขาจะสั้นข้างที่ขาดข้างขวานะครับเขาจะสั้นไปประมาณ14เซน14ตอนนี้นะครับ14แล้วตอนโตขึ้นมาก็จะเยอะขึ้นหน่อยงั้นเราก็ต้องมีรองเท้าเหมือนเสริมส้นเสริมขาให้เขาลงได้ครับแล้วอาการทั่วไปตอนนี้อะไรที่น่าเป็นห่วงคะตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงก็เรื่องตอนนี้เรื่องน่าเป็นห่วงก็เรื่องถ่ายเขายังบางทีก็ถ่ายดีบางทีก็ยังถ่ายเหลวอะไรเขายังต้องปรับตัวอยู่ตอนนี้อยู่ในช่วงปรับตัวครับปรับท้องปรับอะไรอยู่ครับเพราะว่าจากนมแม่ก็มาเป็นนมผงกับนมแม่ช้างที่รีดออกมาด้วยซึ่งแม่ช้างที่รีดออกมาด้วยก็ไม่ได้มากพอที่เขาจะอิ่มเราก็ต้องใช้นมผงช่วยด้วยบ้างมีถ่ายดีบ้างเหลวบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะใช่ครับเดี๋ยวเขาเรียกว่าแบคทีเรียที่ดีในไส้มันสมดุลเขาก็จะปกติครับนอกจากถ่ายเหลวแล้วมีไข้ไหมไข้บางวันก็มีต่ำๆแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีครับคือตอนหลังๆก็ไม่ค่อยมีซึมไหมไม่ค่อยซึมตอนนี้นะครับแต่ช่วงที่ค่าเลือดไม่ดีใหม่ๆนี้ก็จะซึมครับเยอะครับไม่ค่อยมีแรงแล้วก็ผอมมากตีโค้งขึ้นผอมมากแต่ตอนมาตอนแรกๆ94-95โลเนี่ยประมาณเนี้ยแต่ตอนนี้น่าจะ100ได้ครับยังไม่วัดครับเดี๋ยวไปชั่งอีกทีครับก็อ้วนขึ้นครับประมาณ3เดือนเป็นช้างกว่าเด็กมากเนาะครับ